ุรกิจต้องหนีตายฮะถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยการที่ปิดด่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีปัญหาสบายดีสวัสดีครับก่อนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยลาว Togetherธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยประสบปัญหานะครับก็คือภาคประเทศเนี่ยปิดประเทศแต่ภาคธุรกิจอ่ะหนีตายลาวมีรถราคาถูกอะไรบ้างเนี่ยเราคงไปดูกันนะครับว่ารถถูกจริงๆส่วนไทยเนี่ยก็จะมีมาตรการของส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทุกคนออกไปเที่ยวแต่สิงคโปร์เนี่ยมาแปลกที่สุดครับก็คือว่าเขาส่งเสริมทำให้คนในสิงคโปร์ในประเทศนั้นๆเนี่ยออกมาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศสิงคโปร์นี่แหละแต่คนข้างในเนี่ยอยากท่องเที่ยวสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็จัดแคมเปญนะครับร่วมกับโรงแรมต่างๆเนี่ยโดยจัดให้คนในประเทศสิงคโปร์นั้นออกไปเดินทางนอกประเทศไม่ได้เนี่ยแต่เขาให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินครับแล้วเขาก็วนอยู่รอบเกาะสิงคโปร์เนี่ยประเทศเนี่ยอยู่3ชั่วโมงและเสร็จแล้วก็ลงมาที่แอร์พอร์ตเป็นแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวโรงแรมต่างๆไปช้อปปิ้งไปทานอาหารนะครับนั่นคือราคาถูกเห็นไหมครับนั่นก็คือว่ามาตรการของสิงคโปร์เนี่ยอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เขาเป็นเกาะเล็กๆครับเขาไม่เหมือนไทยกับลาวที่มีพื้นที่ใหญ่อย่างเช่นถ้าเกิดไทยเนี่ยเราอยากจะไปเชียงใหม่เราอยากจะไปกระบี่เราก็ขึ้นเครื่องใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปมันก็เหมือนกับการได้ท่องเที่ยวละแต่ส่วนของลาวเองอยากจะไปเชียงขวางหรือลงไปปักเซนเนี่ยก็นั่งเครื่องเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะครับราคาถูกก็ได้เหมือนการเดินทางนะแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเกาะเล็กๆครับเขาก็เหมือนกันว่าเที่ยวเพียงแค่ในจังหวัดคล้ายๆอย่างนั้นทำให้คนประเทศเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกได้ออกไปเที่ยวนอกประเทศอะไรนองนั้นแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงนะฮะที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับมาตรการนี้เท่าไหร่นะครับก็เพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันมีมลภาวะเป็นพิษไหมเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยบินอยู่รอบเกาะนะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงกับเสียงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนก็อย่างที่บอกครับธุรกิจต้องหนีตายฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยการที่ปิดด่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีปัญหาก็เลยจะต้องมีมาตรการอะไรเนี่ยมาเยียวยากันก่อนจะไปดูลาวนะฮะมาดูไทยนะครับไทยเองเนี่ยก็จัดการท่องเที่ยวไทยนะครับคือไทยเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกันส่งเสริมมาตรการให้คนเนี่ยอยากออกไปเที่ยวโดยการที่ลดราคาในแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่คุณไปอันแรกเลยก็คือห้องพักคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราลดให้ 40% หมายความว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ลด 40% นะครับผู้ประกอบการคือโรงแรมร้านค้าต่างๆเนี่ยคิด 100% แต่รัฐบาลคืนเงินให้ 40% อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดว่าผมจะไปพักโรงแรมเนี่ย 1,000 บาทผมลด400บาท2,000 บาทผมลด800บาทซึ่งเยอะมากจริงๆนะฮะขนาดนั้นยังไม่พอนะฮะก็คือว่ายังให้คูปองในการรับประทานอาหารในแต่ละวันด้วยทุกวันวันละ600บาทแสดงว่าผมไปพักแล้วเนี่ยผมลดไป 40% เสร็จเรียบร้อยแล้วผมไปทานร้านอาหารต่างๆเนี่ยผมได้คูปองอีก600บาทต่อ1วันได้ทุกวันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทุกการโดยสารโดยเครื่องบินนะฮะทุกตั๋วเครื่องบินเนี่ยลดให้อีก 40% ครับให้ทุกคนห้องละ2คนนะฮะตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะลดให้ไม่เกิน 1,000 บาทแต่ผมว่ามันคุ้มครองอยู่แล้วครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะไปกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่าบาทผมลด 40% เนี่ยก็ลดไปต้องโอ้900บาทเนี่ยก็เหลือ 1,000 โอ้ 1,100 1,200 บาทนะฮะซึ่งผมว่ามันราคาที่ถูกมากเลยจริงๆก็มาเลยทำให้กระตุ้นเนี่ยคนออกมาท่องเที่ยวได้ใครบ้างได้สายการบินทุกสายการบินไม่ใช่สายการบินใดสายการบินได้ทุกสายการบินได้ทุกโรงแรมได้ทุกร้านค้านะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการของไทยหันมาดูลาวครับลาวเองเนี่ยก็จะมีมาตรการของการท่องเที่ยวเหมือนกันผมเห็นแล้วก็มีความรู้สึกโอ้โหเสียดายจังเลยด่านปิดไม่ได้ไปเที่ยวซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมไปลาวแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เงินประมาณขนาดไหนนะฮะเราก็ต้องรู้ดีว่าอ๋อตั๋วเครื่องบินขนาดนี้โรงแรมขนาดนี้อาหารขนาดนี้แต่ตอนนี้ทางลาวเองจัดลาวเที่ยวลาวนะฮะก็คือทำให้มีราคาถูกมากๆเลยอย่างเช่นอันแรกคือสายการบินของลาวสกายเวย์ลาวสกายเวย์เนี่ยจัดตัวเครื่องบินในราคาถูกแล้วเขาก็มีแพ็กเกจของการท่องเที่ยวด้วยนะครับลองเข้าไปดูในเพจของลาวสกายเวย์ตอนนี้ตั๋วเครื่องบินของเขาจาก 300,000 กว่ากีบนะครับพันกว่าบาทเหลือ 299,000 กีบนะครับนั่นก็คือประมาณพันนึงไม่ถึงพันดี
แต่กลับว่าตอนนี้ผมมาเปิดเว็บดูซึ่งแบบลดลงมาเหลือ 250,000 กีบจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางจากเวียงจันทน์ไปเชียงขวางคือประมาณ800บาทเองอ่ะซึ่งราคาถูกมากๆมันลดแล้วแล้วลดอีกซึ่งตอนนี้ผมว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยแป๊บเดียวก็ถึงแค่ชั่วโมงเดียวไม่ถึงดีด้วยหันมาดูลาวแอร์ไลน์นะครับลาวแอร์ไลน์เนี่ยก็จัดทัวร์โปรโมชั่นเป็นลักษณะของการไปเที่ยวด้วยพร้อมตั๋วเครื่องบินด้วยคือจริงๆลาวสกายเวย์ก็มีนะครับแต่อันนี้ลาวแอร์ไลน์ก็จัดได้น่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกันลาวแอร์ไลน์จัดทริปพร้อมกับตั๋วเครื่องบินนะสมมุติว่าจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางเนี่ยเพื่อนผมไปมาแล้วแล้วเขาก็ประทับใจนั่นคือเพื่อนผมเป็นคนลาวนะครับที่อยู่ที่นั่นเราก็ไปเที่ยวกัน 3-4 คนแล้วเขาก็บอกว่ามันถูกมากๆเราเองก็ยังบอกว่าอยากไปจังแต่ไปไม่ได้เนาะอย่างเช่นนะครับเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางเนี่ยบินไปและบินกลับโดยลาวแอร์ไลน์พัก2คืนโรงแรมหรูมีทัวร์ด้วยนะระหว่างทางไปสถานที่ต่างๆให้ถ่ายเท่าไหร่ 4,000 กว่าบาทเองครับซึ่งแบบเราเห็นแล้วแบบฮะถูกมากๆแล้วไม่ใช่แค่ไปเวียงจันทน์หลวงพระบางนะไปต้องหลายๆที่เปิดไปดูแล้วอยู่ประมาณแค่ 1,350,000 กิ๊กซึ่งผมว่ามีความรู้สึกโอ้ถูกจังเลยแล้วก็มีคูปองส่วนลดของค่าอาหารหรือโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยอีก 50% ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปโดยเครื่องบินนะฮะอันนี้แหละครับผมเลยมีความรู้สึกว่าทุกคนหนีตายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆเนี่ยก็จะทำให้เราไม่เกิดรายได้โอเคเราไม่ได้ไปไหนเลยเรา work from home เราอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนเรากลัวโรคเรากลัวอะไรก็แล้วแต่ประเทศเรา 2-3 ประเทศอยู่ในละแวกเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าเรามีมาตรการดีๆคนในประเทศเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็ระวังตัวเป็นอย่างดีมันก็เลยทำให้เรายังคงมีผู้ติดเชื้อน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดหันไปดูที่เมียนมาอินเดียจะขึ้นอันดับ1แล้วนะครับอังกฤษกำลังจะล็อกดาวน์อีกครั้งนึงแล้วนะครับแล้วอีกหลายๆประเทศซึ่งมันมีทั้งแย่ลงและดีขึ้นเราก็ถือว่ายังเป็นโชคดีนะครับที่ยังหายใจได้เต็มปอดหลับตาได้เต็มตื่นแต่ขณะเดียวกันก็คงออกไปช่วยผู้ที่ประสบเหตุหรือธุรกิจก็ช่วยได้ตามเท่าที่เราสามารถนะครับอาจจะไม่ใช่ไปโดยแพ็กเกจทัวร์แต่ลองออกไปข้างนอกบ้านแล้วเราเห็นร้านค้าต่างๆแล้วเขาไม่มีคนถึงมันจะไม่อร่อยนักก็อุดหนุนเขาบ้างผมว่ามันก็ดีนะครับถ้าเราจะรอดมันก็ต้องรอดไปด้วยกันนะครับคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอยากไปเที่ยวลาวแล้วครับเมื่อไหร่จะเปิดสักทีอดทนกันอีกนิดนะครับ